สวัสดีครับกลับมาพบกับผม TNPO อีกครั้งครับผมและวันนี้ผมมีทริคดีๆมานำเสนอให้ทุกคนได้ทราบกันครับทริคนี้สามารถนำไปปรับใช้กับมือถือของท่านเองได้นะครับเป็นการใช้ฟังก์ชันซูมของ iOS device ครับหรือว่าพวก iPhone iPad อะไรพวกนี้นะครับสามารถทำให้จอที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยแสงจ้าๆเนี่ยหรือว่าตอนกลางคืนที่เราพยายามลดแสงจนสุดแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันปวดตาอยู่มากๆอยู่นะครับทริคนี้จะทำให้แสงที่ปวดตานะครับดรอปลงประมาณ 30% ครับและอย่างที่ผมบอกไปผมได้ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่าซูมครับวิธีการเปิดใช้ฟังก์ชันซูมนะครับค่อนข้างจะง่ายมากๆผมจะสอนวิธีการนะครับหรือว่า how to เปิดฟังก์ชันซูมเพื่อลดแสงหน้าจอนะครับตามไปดูกันเลยครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็เลือกไปที่การช่วยการเข้าถึงนะครับพอเข้ามาเจอตรงนี้ให้เราเลือกไปที่ซูมครับผมมาทัดแรกให้เลือกเป็นเปิดนะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ใช้3นิ้วนะครับแตะบนหน้าจอ2ครั้งพร้อมกันครับมันจะซูมกลับไปเป็นภาพเดิมครับหลังจากนั้นเลื่อนมาตรงสีรายการนะครับเลือกไปที่ซูมแบบหน้าต่างครับเมื่อเข้ามานะครับให้เปลี่ยนเป็นโหมดเต็มหน้าจอนะครับแล้วกดแบ็คกลับไป1ทีครับไปที่ฟิลเตอร์การซูมนะครับให้เลือกเป็นแสงสว่างน้อยครับผมและแบล็กกลับไปที่เดิม1ทีครับทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับให้ปรับลดจนเหลือ 1.2 เท่านะครับแล้วเรากดแบ็กกลับไป1ครั้งแล้วลงไปล่างสุดนะครับเราจะเจอกับเมนูปุ่มรัดการช่วยการเข้าถึงครับพอเข้าไปที่เมนูนี้นะครับให้เลือกเป็นโหมดซูมครับผมให้เป็นติ๊กถูกข้างหน้านะครับแล้วก็ทดลองใช้งานดูครับด้วยการกดปุ่มข้างเครื่องหรือปุ่มล็อกหน้าจอ3ครั้งพร้อมกันนะครับถ้ากดติดนะครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ครับคือซูมเปิดใช้งานอยู่แสงหน้าจอมันจะดรอปลงประมาณ 30% นะครับวิธีเปิดปิดโหมดซูมนะครับก็จะใช้แค่ปุ่มล็อกหน้าจอนะครับกด3ครั้งคือเปิดกด3ครั้งอีกทีนึงก็คือปิดครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีที่ผมบอกไปนะครับมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็ลองทำตามกันดูได้นะครับเผื่อว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันกันได้มากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ